อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดเรื่องราวสดใหม่จากห้องข่าว P-News สร้างความฟินได้ดีเลยทีเดียวสำหรับการโชว์บนเวทีงานฉลอง30ปี AIS สำหรับคู่ของเจมส์จิรายุตั้งศรีสุขและวีวิโอเลตวอเทียที่ได้โคจรมาร่วมร้องเพลงโชว์คู่กันครั้งแรกโดยงานนี้สาววีวิโอเลตได้เลือกเพลงเซโนริต้าของนักร้องคู่รักระดับโลกชอนมินเดสและคามิล่าคาเบโลที่เพิ่งมาเปิดคอนเสิร์ตในเมืองไทยไปหมาดมาร้องประกบคู่กับพระเอกหนุ่มเจมส์จิรายุพร้อมท่าเต้นสุดเซ็กซี่ที่ยั่วยวนชวนหลงไหลในเสน่ห์สุดๆจนทำเอาแฟนคลับต่างกรี๊ดและยกให้เป็นคู่จิ้นคู่ใหม่เพียงชั่วข้ามคืนทั้งนี้เจมส์จิรายุก็ตอกย้ำความฟินเข้าไปอีกเมื่อเจ้าตัวได้โพสต์ภาพคู่ของวีวิโอเลตพร้อมเขียนแคปชั่นไว้ว่าเมื่อวานนี้กับวิโอเลตวอเทียก่อนวันงานเขามีซ้อมบนเวทีจริงเราก็มีงานอยู่ข้างล่างพารากอนเสร็จงานแล้วรีบเดินขึ้นมาเจอวีทักทายกันวีเลยพูดขึ้นมาว่าเมื่อที่เดินขึ้นมายังสงสัยอยู่เลยว่าใครร้องเพลงลาลาลอยเรายิ้มในใจและถามไปว่าเพราะใช่ไหมวีก็ตอบมาหน้านิ่งๆก็เพี้ยนนิดๆ นะคือขอบคุณสำหรับกำลังใจก่อนร้องด้วยกันนะครับ555เคมีความจิ้นพุ่งปรี๊ดขนาดนี้แฟนคลับต่างปูเสือรอชมผลงานของทั้งคู่ว่าจะมีมาให้ฟินกันอย่างต่อเนื่องอีกไหมขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากสนุก .com ฝากพีนิว Facebook Page และขอบคุณทุกท่านที่ติดตามแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะสำหรับคุณผู้ชมที่รับชมห้องข่าวพีนิวทางมือถืออย่าลืมกด Subscribe ตรงนี้ด้วยนะคะ